สวัสดีปีใหม่ทุกท่านในปี2023นี้มีการประชุมสัมมนาออนไลน์แรกของปีมานำเสนอกันนะครับ Great Reset and New Start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020จัดขึ้นเสาร์ที่28มกราคม2566นี้เวลา 18.30 ถึง 21.30 นมีค่าใช้จ่ายนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID SE9599 ผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก 5.0 มุมมองบูรณาการทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกการศึกษาปรัชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้นะครับตามเลขที่บัญชีนี้และต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้ปี2023เนี่ยนะครับหรือปีพุทธศักราชนะครับ2516นะต้องถือว่าเป็นปีที่สำคัญปีหนึ่งนะในมุมมองผมนะครับเพราะว่าผมฟังจากบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติรวมถึงองค์การใหญ่ๆของโลกนะครับอย่าง IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ World Bank ธนาคารโลกต้องบอกว่าเป็นปีที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศใหญ่ๆนะในภูมิภาคใหญ่ๆอย่างเช่นในยุโรปนะอย่างเช่นในสหรัฐแม้แต่ในจีนเองนะครับและแน่นอนจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะในท่ามกลางที่เงินเฟ้อยังสูงอยู่ถึงแม้ทิศทางเงินเฟ้อในสหรัฐนะครับอาจจะมีทิศทางลงนะล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ 7.1% แต่ว่ากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติหลายท่านนะก็บอกว่ามีโอกาสที่มันจะผงกหัวขึ้นอีกนะครับเงินเฟ้อเนี่ยจะยังไม่ตายนะ 7.1% เนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ลงต่ำกว่านี้แล้วพองกหัวขึ้นนะครับแล้วอาจจะสูงไปกว่า 9.1% ที่เคยเกิดขึ้นก็ได้นะเดี๋ยวผมจะมาคุยกันนะครับสำหรับมุมมองกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติท่านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2023เนี่ยจึงเป็นปีที่น่าสนใจมากๆนะว่าถ้ามันเกิดเช่นนั้นขึ้นเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐจะมีวิธีการอะไรไหมนะที่จะปรับเปลี่ยนทิศทางนะไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะเพราะนั้นโดยสรุปก็คือว่าในปี2023นะเงินเฟ้อยังสูงอยู่และมีโอกาสที่จะพลิกกลับสูงขึ้นต่อไปด้วยนะในมุมมองของกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติท่านนี้และเสี่ยงที่จะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่รุนแรงนะครับซึ่งสภาวะอย่างนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนในมุมมองของกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะเขาเรียกว่า uncharted territory คือเป็นเขตแดนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยสำรวจมาก่อนถึงแม้เราจะมีข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์นะย้อนไปในทศวรรษ1970-1980ช่วง stagflation นะครับแต่ก็ช่วงนั้นก็ไม่ใช่ช่วงที่มีหนี้สินสูงมากเป็นบริการเหมือนในขณะปัจจุบันหรือย้อนกลับไปในช่วงปี1918ถึงปี1945นะครับซึ่งเป็นการผสมผสานนะระหว่างหลังสงครามโลกครั้งที่1 Great Depression แล้วก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่เราก็ไม่ได้มีหนี้สินสูงนะเหมือนช่วงในขณะนี้หรือความเสี่ยงในด้านต่างๆสูงเหมือนในช่วงขณะนี้นะครับตามที่ดร. นูริลูมินีได้พูดถึงนะครับเพราะนั้นผมจึงสรุปโดยรวมๆก็คือว่าเรากำลังอยู่ในเขตแดนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยไปมาก่อนเหมือนนักสำรวจนะครับอันชาติดทิริทอรี่นะคราวนี้มุมมองของกูรูนักวิเคราะห์ท่านนี้นะครับคุณปีเตอร์ชิฟนะครับซึ่งใครที่ติดตามช่องผมมานะหลายปีแล้วผมก็นำมุมมองของกูรูนักวิเคราะห์ท่านนี้มาพูดให้ฟังหลายครั้งหลายหนเพราะมุมมองของเขาก็คือว่าอย่างสหรัฐและโลกเนี่ยนะซึ่งใช้ระบบการเงินกระดาษนะซึ่งไม่มีทองคำหนุนมาเป็นหลายทศวรรษแล้วเนี่ยในที่สุดนะครับผลจากการพิมพ์เงินการขยายอุปทานทางการเงิน money supply นะ currency supply เนี่ยสุดท้ายหนีไม่พ้นเงินเฟ้อนะเพราะว่าเงินเฟ้อนี่เป็นลักษณะของการจัดเก็บภาษีแบบนึงนะเป็นการจัดเก็บภาษีโดยที่ไม่ได้บอกว่ามันคือภาษีนะซึ่งแตกต่างจากการที่รัฐเนี่ยไปบอกว่าจัดเก็บภาษีเพิ่มใช่ไหมแต่ว่าเงินเฟ้อเป็นการจัดเก็บภาษีนะที่เกิดมาจากการพิมพ์เงินนะวันมุมมองของคุณปีเตอร์ชิฟเนี่ยเขาจึงมองว่าเงินเฟ้อตัวเนี้ยยังไงก็หนีไม่พ้นต้องเกิดนะเพื่อจะเขาเรียกว่าชดเชยก็ได้หรือเป็นผลที่ตามมานะจากการพิมพ์เงินในหลายทศวรรษก็ได้นั้นมุมมองของคุณปีเตอร์ชิฟจึงมองว่าในปี2023เนี่ยนะครับนะเขาบอกว่ามันเป็นปีที่เขาบอกว่าเงินเฟ้อยังไม่ลงนะครับด้านจะกลับสูงขึ้นมาอีกนะฮะมุมมองของคุณวีระชีพก็คือมันมีโอกาสที่เงินเฟ้อสหรัฐอาจจะลงต่ำกว่า 7% ลงมาแล้วโดดสูงขึ้นไปถึงตัวเลข 10% เลยก็มีโอกาส
ซึ่งเขาเรียกสภาวะแบบนี้ว่า inflationary depression นะหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาขณะที่เงินเฟ้อสูงซึ่งมันไม่เหมือนกับในช่วง Great Depression ปี1929ถึงปี1939นะครับนะแล้วก็มันก็ไม่เหมือนสักทีเดียวกับช่วงของ Stagflation ปี1970ถึงปี1980นะเป็นลักษณะที่มันแปลกพิเศษนะคือมันเป็นสภาวะที่ยังไงเงินเฟ้อก็จะสูงต่อไปกดไม่ลงนะเพราะว่าเฟดไม่มีเครื่องมือที่จะฆ่าเงินเฟ้อนี้ได้นะนี่เป็นมุมมองของคุณปีเตอร์ชิปนะครับเขาจึงเรียกว่า inflationary depression คือเป็นสภาวะที่เลวร้ายกว่า recession ในปี2008นะสภาวะเศรษฐกิจถดถอยปกตินะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยปกติบางทีเงินเฟ้อมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้แต่มันขึ้นมาในขณะที่จะเกิดการถดถอยแล้วเฟดไม่สามารถแก้ไขมันได้ก็คือไม่สามารถฆ่าเงินเฟ้อได้มันในปี2023หรือ2024มุมมองของคุณปีเตอร์ชิปเนี่ยคือมันจะต้องเงินเฟ้อต้องเกิดและสุดท้ายก็คือมันต้องรีเซ็ตนะฮะเพราะว่ามันสิ้นสุดถนนของการเดินละนะมุมมองของคุณปีเตอร์ชิปนะครับก็คือไม่สามารถเตะกระป๋องไปตามถนนต่อไปละเพราะว่ามันสิ้นสุดถนนละนะระบบมันถึงเวลาจะต้องปรับนะโดยการชดเชยนะเงินเฟ้อนะผลที่ตามมาจากการพิมพ์เงินนะขยายอุปทานทางการเงินนะมาในหลายทศวรรษนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายระบบนี้มันก็ไปต่อไม่ได้นะก็เหมือนถนนที่มันสิ้นสุดแล้วนะบรรดาธนาคารกลางหรือว่านักการเมืองจะเตะกระป๋องไปตามถนนไม่ได้นะแต่จะทำยังไงนะซึ่งธรรมดาวิธีการแก้ต้องตัดการใช้จ่ายภาครัฐลงนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ